วันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ปิ๊กกีตาร์นะครับแล้วก็วิธีที่เราจะกลมสายลักษณะนี้ให้มันดังแบบนี้เห็นนะเราสามารถที่จะฝึกแบบนี้นะเอามือมากลมไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายกันอีกทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมจะมาแบ่งปันกันวันนี้ก็คือการใช้มือขวากลมสายกีตาร์ให้มันดังแบบนี้นะปกติมันจะดังแบบนี้แต่พอเรากลมสายงี้โอเคทีนี้ผลดีของการที่เราเล่นแบบนี้ได้มันจะทำให้เราเล่นง่ายในการเล่นโซโล่นะครับแล้วก็มันจะควบคุมเสียงอื่นที่เราไม่พึงประสงค์ที่มันจะเล่นรอดออกมาเวลาที่เราเล่นเร็วๆได้นะครับอย่างเช่นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะกลุ่มสายแบบนี้ได้เทคนิคนี้สามารถที่จะเอาไปใช้กับกีตาร์ไฟฟ้าก็ได้เวลาเรากลุ่มแบบนี้โอเคทีนี้เข้าเรื่องที่เราจะฝึกเวลาเราจะฝึกนะครับเราเอามือเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เห็นไหมสันมือเราเนี่ยตรงเนี้ยทีนี้เราให้มันมาอยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางหย่องหลังเนี่ยหย่องหลังนี่มันจะต้องเข้ามาอยู่ที่ประมาณตรงกลางสันมือเราตรงนี้ทีนี้เราสามารถทดลองแบบนี้นะตรงนี้เราสามารถทดลองได้แบบเราเลื่อนมือไปข้างหน้าอย่างนี้ถ้าแบบนี้มันไม่ได้ใช่ไหมพอไม่ได้เราก็เลื่อนกลับมาตรงนี้ได้เห็นนะเราต้องควบคุมตรงนี้ให้ได้ก่อนทีนี้พอเรารู้ว่าตรงนี้ควบคุมยังไงใช่ไหมเราก็ฝึกไปได้หรือเราจะเอาตรงนี้ก่อนเราแค่แบบนี้ก่อนสายเดียวก่อนไม่ต้องทำอะไรกลุ่มอย่างนี้แล้วก็เล่นอย่างนี้นะเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราฝึกแบบนี้ได้นะครับฝึกไปทีละสายก็ได้อย่างนี้นี่ทีละสายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาสเกลนะเราให้เราชินก่อนว่าแต่ละสายเนี่ยเราสามารถที่จะคุมมันได้นะครับนะ
เราจะเล่นไปแค่แบบนี้ก็ได้1 2 3 4 1แบบนั้นก็ได้1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1โอเคแล้วก็เล่นสายเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะฝึกไปนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับไอริทึมร็อกแบบนี้นะครับส่วนมากแล้วคนที่เล่นพวกร็อกอะไรพวกนี้จะใช้กันแต่ว่าเวลาเราเล่นอะคูสติกเราสามารถที่จะเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ได้แบบเวลาเราเล่นคอร์ดแบบนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับเราต้องรู้จักวิธีควบคุมมือขวาที่เราจะคุมสายนะครับทีนี้เราจะฝึกกับสเกลเอาสเกลคีย์ F แล้วกันนะเพราะว่า G C นี่บ่อยมากเอาใน F แล้วกัน F แบบนี้นะครับเอาตรงนี้เอาตำแหน่งนี้เราเอา3โน้ตต่อ1สายงี้เห็นนะแล้วกันนี้เราสามารถลงด้วยจังหวะตกแบบนี้ก็ได้เราอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากก่อนตอนนี้ให้เราชินก่อนนะครับสำหรับมือขวางี้ลงแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เราไม่เคยเล่นเนี่ยถ้าเราไม่เคยเล่นมาก่อนมันจะค่อนข้างที่จะไม่ชินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกปิกอยู่เสมอเหมือนกันฝึกไปกับสเกลอะไรก็ได้นะครับเราฝึกธรรมดาแบบเราจะไม่ฝึกสายบอดก่อนก็ได้เราจะฝึกธรรมดาแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเราชินแล้วเราก็เราจะเล่นเป๊กแบบขึ้นลงก็ได้เร็วไปไหมThank you.
พอเราเริ่มที่จะชินทีนี้เราก็ต้องฝึกในหลากหลายบอกไงเลยอย่างเวลาเล่นงี้เห็นนะเราก็ต้องฝึกไปก่อนถ้าเราอยากเล่นแบบนี้ไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะลงจังหวะตกพอดีส่วนไอ้เนี้ยมันจะมาจังหวะยกแบบนี้ถ้าเป็นกระเบ็ดก็แร่หนึ่งแร่หนึ่งแร่สองแร่สามประมาณนี้เห็นนะแร่หนึ่งแร่สองแร่สามแร่สี่แร่หนึ่งแร่สองแร่สามแร่สี่และ2และ3และ4และ1ประมาณเอาหรือเปล่าโอเคเอาเป็นว่าเราจำง่ายๆแบบนี้เห็นนะแล้วก็แบบนี้เวลาเรากุมสายใช่ไหมมันจะเล่นง่ายกว่าถ้าเราไม่กุมแต่ถ้ากลุ่มสามยังง่ายกว่าเราสามารถจะเล่นแบบแค่สายเดียวก่อนก็ได้หรือว่าเป็นคู่สายไปแบบสายทีละสองสายสองสายก็ได้หรือทีละสายเดียวแบบนี้เห็นนะกี่เที่ยวก็ได้เราสามารถที่จะฝึกแบบไปแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ดึงกลับไปแบบนี้ถอยหลังกลับไปแบบนี้ก็ได้สายถัดไปเราสามารถฝึกไปแบบนั้นได้นะครับจะฝึกไปเป็นคู่สายก็ได้แบบนี้แล้วก็ถัดไปเริ่มจากข้างบนก่อนเราสามารถที่จะเล่นแบบนี้ก็ได้ถ้าเราลงไปแค่แบบนี้เที่ยวเดียว1 2 3 3โน้ตต่อ1สายแล้วก็ลงยาวไปเลยแล้วก็ขึ้นกลับมาเห็นนะพอเร็วขึ้นก็อย่าลืมนะครับเวลาเราว่างๆเนี่ยเราบางทีเราแค่ฝึก
แบบมือขวาอย่างเดียวเราไม่ต้องไปเล่นมือซ้ายเลยก็ได้แบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่